คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางนักวิชาการด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจศาสตราจารย์พลโทด็อกเตอร์สมชายวิรุณหผลอาจารย์สมชายสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณโมนายครับต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะครับเกี่ยวข้องกับการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันในช่วงนี้ของประเทศจีนเน้นหนักไปที่ปฏิบัติการทางทะเลโดยเฉพาะการต่อต้านเรือดำน้ำอาจารย์ครับในมุมอาจารย์มองว่าการปฏิบัติการในช่วงนี้โดยเฉพาะการซ้อมรบที่ต่อต้านเรือดำน้ำจีนอยากส่งสัญญาณอะไรเป็นพิเศษถึงประเทศไหนไหมครับอาจารย์ก็ส่งสัญญาณตรงถึงสหรัฐแหละครับเพราะว่าประเทศที่จะเอาเรือดำน้ำมาก่อกวนหรือวินาศกรรมในน่านน้ำไต้หวันได้เนี่ยก็มีแต่กองเรือของสหรัฐนะครับซึ่งตามปกติแล้วการสู้รบหรือว่าการต่อต้านเรือดำน้ำยากไหมครับมันก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเยอะนะครับบางทีก็ใช้โดรนปราบเรือดำน้ำก็ได้ถ้าสมัยโบราณก็ต้องใช้กองเรือพิฆาตทิ้งระเบิดน้ำลึกนะครับทีนี้ใช้โดรนก็ได้หรือว่าจะใช้ยิงจากเอาเรือดำน้ำต่อต้านเรือดำน้ำก็ได้นะครับมันก็มีหลายรูปแบบครับครับแต่ว่าเรือดำน้ำยุคนี้สมัยนี้เห็นหลายคนเขาเป็นกังวลมากเกี่ยวกับเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งประสิทธิภาพมันสูงมากขนาดไหนครับอาจารย์คือเรือดำน้ำอเมริกาเนี่ยถึงจะมีจำนวนมากนะประมาณ14ลำแต่ว่าส่วนใหญ่นะมันเป็นอะไรมันค่อนข้างจะล้าสมัยแล้วนะครับก็มีการปรับปรุงบ้างถ้าจะเทียบกับเรือดำน้ำจีนซึ่งผลิตออกมาใหม่ๆเนี่ยอีก2ลำเนี่ยค่อนข้างทันสมัยกว่านะครับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรอาจจะพร้อมมากกว่าแต่มีน้อยกว่าเพราะจีนมีแค่3ลำนะครับลำแรกนี่ก็ซื้อมาจากรัสเซียหรือยูเครนนั่นแหละครับเอามาปรับปรุงเอาครับอันนี้ก็คือประเด็นปัญหาแต่ว่ามันใกล้ฝั่งมันใช้เครื่องบินเนี่ยดีเทคก็ได้นะครับในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเรือดำน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มันก็ติดต่อได้ไอ้ที่น่ากลัวสำหรับเรือดำน้ำก็คือมันติดขีปนาวุธแล้วสามารถติดหัวนิวเคลียร์ได้อันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นอันตรายเพราะการที่เรือดำน้ำเข้ามาชิดฝั่งจีนเนี่ยแล้วถ้าติดหัวลบนิวเคลียร์มันก็เป็นอันตรายกับประเทศจีนอย่างจริงครับครับอาจารย์ดูภาพการซ้อมรบของจีนล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าน่าจะสามารถป้องกันภัยคุกคามที่มาจากเรือดำน้ำได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยไหมครับก็มันก็ได้ระดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าไอ้เรือดำน้ำเนี่ยมันเป็นลักษณะของการซุ่มโจมตีนะครับหรือว่าหลบซ่อนซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเยอรมันก็ใช้ยุทธวิธีใช้กองเรือดำน้ำนี่แหละครับเป็นตัวแหวกวงล้อมของกองเรือของพันธมิตรซึ่งมีกำลังเหนือกว่าทีนี้สหรัฐอาจจะไม่ต้องการมาเผชิญหน้าโดยตรงก็เลยใช้เรือดำน้ำเข้ามาอาจจะสอดแนมหาข่าวก็เป็นไปได้นะครับหรือมาก่อกวนหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นภัยคุกคามก็คือเอาหัวรบนิวเคลียร์เข้ามาจ่ออยู่ก็ได้นะตรงนี้จีนก็ควรจะมีเหตุผลที่จะหวั่นวิตกอ่ะเพราะงั้นการซ้อมรบครั้งนี้โดยใช้อาศัยเหตุว่าเป็นการป้องกันหรือว่ามียุทธการที่จะตอบโต้เรือดำน้ำนี่ก็มีเหตุผลที่จีนจะทำอยู่ครับครับจากเรือที่อยู่ในน้ำมาที่เรือซึ่งอยู่บนน้ำบ้างอาจารย์ครับเปรียบเทียบกันณขณะนี้ของสองชาติมหาอำนาจก่อนจีนกับสหรัฐถือว่าคู่ขี้สูสีกันหรือยังครับโอต่างกันเยอะครับสหรัฐมีเรือทุกเครื่องบินทั้งหมด11ลำครับแต่เวลานี้ที่อยู่ในน่านน้ำนี้ภายใต้กันกำกับดูแลหรือการบังคับบัญชาของกองเรือที่7นะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นกองเรืออินโดแปซิฟิกนะครับก็มี3ลำส่วนจีนตอนนี้ก็มีเรือบรรทุกเครื่องบิน2ลำกำลังต่ออยู่ยังไม่เสร็จอีก1ลำครับขนาดเรือดำน้ำของสหรัฐเนี่ยใหญ่โตกว่าเยอะนะครับขณะที่ขนาดเรือดำน้ำของจีนอาจจะย่อมยาวกว่าเล็กกว่าแต่ว่าไอ้การที่ขนาดใหญ่มันก็ไม่ได้หมายความจะมีความได้เปรียบเพราะในทางตรงข้ามมันก็คือเป้าขนาดใหญ่กลางทะเลสมัยก่อนนี้มันก็คุ้มกันโดยเรือพิฆาตเรือฟรีเกตและก็เรือดำน้ำแต่เดี๋ยวนี้มันจะใช้โดรนเป็นคามิกาเซ่ก็ได้หรือจะใช้พวกขีปนาวุธยิงระยะไกลโดยเฉพาะขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงซูเปอร์โซนิกอย่างที่จีนมีอยู่เนี่ยมันก็สามารถถล่มเรือบรรทุกเครื่องบินได้ครับเพราะงั้นถ้าสหรัฐจะระดมกำลังมาอีกเพราะสหรัฐมีทั้งหมด6กองเรือนะครับทั้งหมดก็มีอยู่11ลำเนี่ยแน่นอนมันเป็นความได้เปรียบโดยเฉพาะการยุทธกลางทะเลแต่ถ้ามาเป็นการยุทธใกล้แผ่นดินจีนเนี่ยความได้เปรียบอันนั้นก็จะถูกหายไปเพราะว่าจีนสามารถจะเข้าโจมตีด้วยทั้งขีปนาวุธแล้วก็ทั้งฝูงบินท
ั้งหลายซึ่งเจก็ทางจีนก็มีสเตลนะครับพวกเจ20อยู่ครับครับเอ๊ะอาจารย์ทวนอีกทีครับตกลงสหรัฐเนี่ยมีกองเรือทั้งหมดกี่กองแล้วประจำอยู่ในประเทศรอบๆสหรัฐกี่กองแล้วส่งออกมาต่างประเทศเท่าไหร่ครับครับทั้งหมดมี6กองครับคือ3 4 5 6 7แล้วก็10ครับครับ10นี่ทําสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะนะครับส่วน3 4นี่เอาไว้ดูแลฝั่งทะเล2ด้านของสหรัฐเองนะครับแล้วก็5นี่อยู่ที่ตะวันออกกลางศูนย์อยู่ที่บาเรนนะครับก็ดูแลทั้งทะเลอาหรับกับอาเปอร์เซียครับแล้วก็กองเรือที่6ก็ยุโรปฐานอยู่ที่อิตาลีนะครับแล้วก็กองเรือที่7นี่อยู่ที่โยโกซุกะคือญี่ปุ่นนะครับที่โยโกฮาม่าแต่ว่าตอนนี้เขาประกาศควบรวมนะครับโดยให้ภารกิจของกองเรือที่7ซึ่งเดิมดูแลเฉพาะแปซิฟิกแล้วก็ทางใต้ในทะเลใต้เนี่ยตอนนี้ให้ควบรวมเป็นอินโดแปซิฟิกเป็นกองบัญชาการอินโดแปซิฟิกดูแลมหาสมุทรอินเดียด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องประสานใกล้ชิดกับกองเรือที่5ที่อยู่ที่บาเรนซึ่งดูแลข้าบออกมาถึงมาซูอินเดียได้ด้วยครับครับซึ่งกองเรือที่7ที่ว่าก็จะมีเรือแม่คือ USS Ronald Reagan ที่ชื่อดังๆนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับอาจารย์นิดเดียวยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่เขามีกองเรือตั้งเยอะแต่กองเรือส่วนหนึ่งไม่ได้ประจำอยู่ในสหรัฐหรือว่ารอบสหรัฐแต่ส่งกระจายไปในหน้าน้ำของหลายภูมิภาคเลยเนี่ยคือส่งไปทำไมยังไงครับคืออย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงในแง่ภูมิรัฐศาสตร์และการวิทยาศาสตร์เนี่ยเดิมเชื่อกันว่าเราจะครองโลกได้เนี่ยต้องยึดใจกลางโลกก็คือจุดกึ่งกลางในระหว่างทวีปซึ่งทวีปเอเชียถือว่าใหญ่สุดนะครับครับเพราะงั้นในยุคเก่าเนี่ยใครครองเกาะโลกได้หรือใจโลกได้ก็คือครองโลกดังนั้นทั้งอเล็กซานเดอร์หรือว่าเจงกิสข่านนี่ก็ตีตะลุยมาเขาอาจจะไม่ได้ใช้หลักนี้นะที่ยึดแผ่นดินภาคกลางหรือว่าเซ็นทรัลเอเชียถ้าเป็นส่วนใหญ่เดินทัพผ่านไปมาเนี่ยจะไปตียุโรปก็ต้องผ่านหรือจากยุโรปจะเข้าเอเชียก็ต้องผ่านทางนี้เนี่ยอันนั้นถือเป็นหลักแต่ต่อมาเนี่ยแนวคิดที่มันเปลี่ยนโดยเฉพาะหลังจากมีเรือใบสามเสาที่ทำให้เกิดกองเรือขึ้นเนี่ยครับก็เริ่มมีแนวคิดว่าเอ้ยพื้นที่ไกลกลางทวีปมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ในการเคลื่อนพลสู้เคลื่อนทางทะเลไม่ได้นะครับอันนี้อังกฤษก็เริ่มมาใช้เพราะงั้นจักรวรรดินิยมอังกฤษจึงไม่มีพระอาทิตย์ตกไงเพราะเขาคุมทั้งยิบราลตาร์คุมทั้งฮ่องกงคุมสิงคโปร์คุมจุดต่างๆที่เป็นจุดสำคัญท่าเรือแล้วก็มีกองเรือที่ตะเวนเรียกว่าเรือปืนนะครับในสหรัฐก็มาฟอลโล่ตามนั้นก็เลยสร้างกองเรือขึ้นมาเพราะงั้นการมีกองเรือนี่คือการที่นำกำลังของเราเนี่ยไปใกล้กับประเทศอื่นๆเพื่อเป็นการคุกคามในทางกำลังทหารโดยใช้กำลังทางเรือเป็นหลักครับซึ่งมันเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าหรือแม้กระทั่งก่อให้เกิดความตึงเครียดมากเลยนะอาจารย์แต่เขาก็ยังทำใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องคือแต่เดิมสหรัฐใช้กองเรือนี่แหละเป็นผู้การควบคุมอำนาจในโลกนี้นะครับคือหลังจากภูมิรัฐศาสตร์หลักคิดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นริมแลนด์แล้วเนี่ยสหรัฐก็ใช้กองเรือนี่เป็นการคุกคามประเทศต่างๆใครไม่เห็นด้วยก็เอากองเรือมาประกาศเลยแหละครับทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการท้าทายทางอำนาจอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่สหรัฐใช้กองเรือเข้ามาประชิดประเทศต่างๆนี่มันก็เท่ากับเป็นการเป็นภัยคุกคามเขาโดยตรงอ่ะ เขาก็ต้องระมัดระวังแล้วก็มันเสี่ยงต่อการเกิดการปะทะได้ถ้ามีการผิดพลาดอะไรทางเทคนิคนะครับเพราะแน่นอนแล้วไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่ว่าอุบัติเหตุมันย่อมเกิดขึ้นได้เสมอครับก่อนหน้านี้ผู้นำของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้ประกาศเอาไว้ในวันกองทัพเรือว่าทางรัสเซียเองก็จะเป็นมหาอำนาจทางทะเลของโลกเช่นเดียวกันสำหรับการทหารยุคใหม่แล้วการจะวัดเรื่องของใครจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลได้เขาต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้างครับจริงๆถ้าเป็นยุทธศาสตร์ในเชิงรุกเนี่ยมันก็เน้นกันที่เรือบรรทุกเครื่องบินแต่รัสเซียนี่มีเรือบรรทุกเครื่องบินน้อยมากรู้สึกจะมีลำด้วย2ลำเท่านั้นอะที่เหลือก็ขายให้อินเดียไปลำขายให้จีนไปลำนะครับรัสเซียเองอาจจะเหลืออยู่ลำเดียวอันนี้ก็เป็นตัววัดแต่ว่าในเทคโนโลยีสมัยใหม่มันอาจจะไม่จำเป็นรัสเซียมีกองเรือดำน้ำโดยเฉพาะเรือดำน้ำปรมาณูที่มีประสิทธิภาพมากพอสมควรถึงแม้จำนวนจะน้อยกว่าสหรัฐแต่ของสหรัฐเป็นรุ่นเก่าของรัสเซียรุ่นใหม่เนี่ยมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์ที่ยาวที่สุดในโลกแล้วก็ติดอาวุธที่เรียกว่าโพไซดอนตอร์ปิโดนะครับซึ่งยิงนิวเคลียร์และจะก่อให้เกิดขึ้นสึนามิพร้อมกับกระจายกัมมันตภาพรังสีออกไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอาวุธอันตราย
ในสงครามใต้น้ำซึ่งทำให้มหิทธานุภาพหรือว่าสมุทรานุภาพของรัสเซียเพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับกับกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่รัสเซียมีอยู่ครับครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าชาติมหาอำนาจจีนรัสเซียสหรัฐแม้กระทั่งสหราชอาณาจักรเองก็พยายามจะเป็นมหาอำนาจทางทะเลกันในมุมอาจารย์มองว่าการแข่งขันของบรรดาชาติมหาอำนาจเหล่านี้จะนำไปสู่อะไรบ้างกับทางทะเลเนี่ยครับอ๋อมันก็ต้องเผชิญหน้าแน่นอนอ่ะเพราะว่าการขยายกำลังเนี่ยมันมีบทเรียนมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเนี่ยคับแค้นใจมากที่พยายามจะขยายกองเรือของตัวเองขึ้นมาแต่ว่าถูกทางประเทศตะวันตกนี่ยับยั้งบีบคั้นไม่ให้เพิ่มใช่ไหมจนกระทั่งญี่ปุ่นต้องสุดท้ายก็เปิดยุทธการการรบโดยถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์อันนั้นก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของการเผชิญหน้ากันทางทะเลนะครับเพราะฉะนั้นทะเลเนี่ยหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์ยุคใหม่เนี่ยก็จะเน้นการรบกันทางริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมด้วยแหล่งความเจริญด้วยครับครับแล้วยิ่งในโลกสองขั้วหรือว่าหลายขั้วยิ่งปัจจุบันนี้ยิ่งถือว่าความเสี่ยงตรงส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับยิ่งเผชิญหน้ากันหนักขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับภัยคุกคามหรือความเป็นความตายซึ่งสามารถจะทำลายกันได้โดยเฉพาะเรือดำน้ำเนี่ยมันไปจอดถึงใกล้ๆประเทศอีกฝั่งตรงข้ามได้ทันทีใช่ไหมเรือบรรทุกเครื่องบินมันยังลอยบนน้ำนี่ยังเปิดเผยและอย่างที่ผมเรียนอะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ค่อยจะทันสมัยในยุทธศาสตร์ยุคใหม่หรือยุทธวิธีใหม่เพราะว่ามันเป็นทุ่นลอยน้ำใหญ่อะครับครับขออนุญาตกลับมาที่จีนกับไต้หวันต่อนะครับที่อาจารย์สมชายวิเคราะห์เอาไว้เมื่อวานก็คือว่าเอาล่ะตอนนี้จีนยังไม่ได้มีความจำเป็นแล้วไม่ได้ตั้งใจจะถึงขั้นใช้กำลังเข้าไปบุกทางไต้หวันแต่ในมุมอาจารย์มองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดเวลาในใจไหมว่าอยากจะผนวกไต้หวันกลับมาโดยสมบูรณ์เนี่ยคือเมื่อไหร่ครับคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าสีจิ้นผิงถึงจะมีอำนาจมากแต่ก็ไม่ได้คุมอำนาจเบ็ดเสร็จนะการเมืองในจีนเนี่ยมันมี3หรือ4กลุ่มด้วยกันกลุ่มสีจิ้นผิงถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแล้วก็มีกลุ่มหัวก้าวหน้าคือในหลี่เค่อเฉียงซึ่งเป็นนายกมนตรีนะก็มีกลุ่มหัวก้าวหน้าซึ่งสืบสายกันมาจากสมัยท่านโจวไหลแล้วก็ยังมีกลุ่มทหารนะครับกลุ่มทหารนี่ถือว่าเป็นกลุ่มหัวรุนแรงแหละก็พยายามผลักดันให้ต้องรีบเร่งดำเนินการผนวกแต่สีนี่ค่อนข้างจะสุขุมรอบคอบก็ต้องต้านแรงเสียดทานเหล่านี้และก็จะต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งจะไปขัดแย้งก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าไม่ทำอะไรก็จะเสียรังวัดในการเป็นผู้นำเพราะงั้นก็มีแรงกดดันพอสมควรส่วนในหลีเนี่ยเน้นในเรื่องว่าไม่ให้ไปสนใจเรื่องทหารเยอะให้ไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจและแก้ปัญหาทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศแต่ยังไงก็ตามในหลีก็พร้อมที่จะขึ้นมาแทนสีจิ้นผิงได้ถ้าหากว่าสีจิ้นผิงพลาดท่าดังนั้นการตัดสินใจของสีจิ้นผิงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแรงกดดันนะครับมันก็มีแกก็ต้องแสดงอะไรบ้างอย่างการซ้อมรบครั้งนี้ผมเชื่อว่ามันเกิดจากแรงกดดันกับการเมืองภายในของแกด้วยครับแต่ว่าโดยแนวคิดของแกเท่าที่เรียนศึกษาดูเนี่ยแกไม่ต้องการจะใช้กำลังไปบุกไต้หวันครับแล้วก็ไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเวลาด้วยเพราะว่ามันขึ้นกับสถานการณ์และก็การเปลี่ยนแปลงภายในไต้หวันอีกด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดการซ้อมรบแบบนี้ดำเนินต่อไปจะยาวนานแค่ไหนยังไงจีนก็ได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับจีนไม่ต้องรีบร้อนอ่ะถ้าในความเห็นผมนะเพราะว่าไต้หวันยังไงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องผนวกกับจีนอ่ะครับแล้วก็ยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจถูกกดดันบีบรัดอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มของประชาชนเนี่ยอาจจะเอ็นเอียงเข้าไปสนับสนุนแนวคิดของฝ่ายก๊กปิงตั๋งซึ่งก็มีแนวคิดว่าจะอยากจะรวมกันโดยเฉพาะถ้าจีนให้ความมั่นใจได้ว่าจะมี1ประเทศ2ระบบตามแนวคิดของท่านเติ้งเสี่ยวผิงครับครับสุดท้ายอาจารย์ครับหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าตอนนี้ความตึงเครียดของคู่รัสเซียกับยูเครนกับความตึงเครียดของคู่จีนกับไต้หวันมีความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันยังไงครับมันคนละบริบทอะตรงนี้นี่มันถือว่าจีนมีความชอบธรรมในทุกๆเรื่องนะครับแต่ถ้าทางรัสเซียยูเครนเนี่ยมันก็ยังมีข้อโต้แย้งว่ามีใครละเมิดสัญญากันก่อนแล้วใครทำผิดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับมันก็ยังโต้แย้งกันได้ทีนี้ตอนนี้จุดเสี่ยงทางรัสเซียยูเครนเนี่ยผมว่ามาอยู่ที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ซาโปริเซียนะครับตรงนั้นเพราะว่าอะไรอ่ะคือต่างคนต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายโจมตีโรงไฟฟ้านี้นะครับทีนี้ถ้าเราดูโดยเหตุผลเนี่ยรัสเซียเข้าไปยึดแล้วก็ดูแลโรงไฟฟ้าทั้งหลายโรงอ่ะซึ่งโรงนี้ใหญ่ที่สุดเนี่ย
แล้วก็มีทหารอยู่ตั้ง500คนรัสเซียจะไปโจมตีทำไมนะครับเพราะงั้นมันก็มีเหตุผลได้ว่ายูเครนอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการแบล็กเมย์ยุโรปว่าถ้ายุโรปไม่ให้ความช่วยเหลือจริงเนี่ยอาจจะทำลายโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งจะเกิดหายนะทางกัมมันทภาพรังสีไปทั่วทั้งยุโรปครับอันนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะงั้น IAEA ก็เริ่มออกมาโวยวายแล้วจะขอเข้าไปตรวจสอบว่าไอ้ที่ถูกปืนใหญ่เข้าไป2ครั้งเนี่ยมันทำให้ไอ้เตาปฏิกรณ์เสียหายหรือเปล่าทำให้กัมมันทภาพรั่วไหลหรือเปล่าอันนี้คือหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นในยุโรปนะครับเพราะว่ายูเครนเมื่อจนแต้มอาจจะใช้วิธีการข่มขู่แบบนี้ก็ได้ส่วนทางจีนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการแค่ลองกำลังกันก่อนยังไม่ถึงกับลงมืออย่างจริงถึงแม้ไต้หวันจะมีการซ้อมรบผมว่าก็ซ้อมรบเพื่อปลอบขวัญนะตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ